สัปดาห์สัปดาห์นี้มียัตติ3เรื่องที่จะเข้าสภาหลังจากวันนี้วันที่6สภาเปิดก็คือเรื่องศึกษาผลกระทบมาตรา44ครับเรื่องศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญและเรื่องของยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าปีนึงทําได้ครั้งเดียวฝ่ายค้านก็ต้องตัดสินใจรีบใช้โควต้าต้องรีบใช้โควต้าเพราะสมัยประชุมหน้านี่จะเป็นสมัยนิติบัญญัติทีนี้ก็ดูเหมือนว่าเป้าซักฟอกเนี่ย3คนที่แย้มๆออกมาเนี่ยคือวิกตูพลเอกประยุทธ์แล้วก็บิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์และอีกคนหนึ่งคือศักดิ์สยามอาจจะมีคุณสมคิดด้วยก็ได้เรื่องเศรษฐกิจล่ะเรื่องเศรษฐกิจคือเข้าใจว่าแต่อาจจะมีชิมช็อปใช้เป็นเสื้อกรอกบิ๊กตูเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องอะไรพวกนี้แหละฮะก็คืออะไรแบบนี้แหละก็คงเป็นหลักบิ๊กป๊อกนี่คือเรื่องการบริหารเรื่องอะไรมหาดไทยอาจจะมีเรื่องความรับผิดชอบมหาดไทยซึ่งมันกว้างครับซึ่งคล้ายๆกับว่ามีเรื่องงบท้องถิ่นอะไรอย่างนี้งบเรื่องอะไรแบบนี้การใช้งบของมหาดไทยแล้วก็ผู้สมคิดง่ายๆเรื่องเศรษฐกิจครับคุณศักดิ์สยามนี่สิคุณศักดิ์สยามนี่ถือเป็นคนขยันไหมขยันแบบมีคำถามอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะเจ้าโปรเจกต์เพียบไงก็เลยแบบคล้ายๆกับว่าคือหมายถึงว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าคุณศักดิ์สยามนี่เขาเป็นเป้าอยู่แล้วครับเป้าอยู่แล้วว่าแม่ก็ตระกูลคุณเนวินฮะก็คือแบบก็จะถูกตั้งเป้าอยู่แล้วเราก็รู้กันอยู่คือที่จริงเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลหมายถึงว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีจุดแข็งเรื่องไม่ทุจริตคอร์รัปชันที่คนแบบลึกๆแล้วชอบแล้วพูดอย่างนี้เราไม่ได้บอกว่าคุณศักดิ์สยามเป็นทุจริตคอร์รัปชันแต่หมายถึงว่าความที่เป็นแบบถ้าจะเจาะเรื่องนี้เนี่ยคุณเนวินอะไรต่างเนี่ยจะถูกสังคมคล้ายๆกับว่ามองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยตระกูลนี่แบบเนี้ยคือแบบเขามีชื่อเสียงมาทั้งแบบคล้ายๆว่าคนจะไปคิดอย่างนั้นทั้งที่คุณเนวินก็มีภาพไม่ดีอ่ะต้นทุนต่ำทั้งที่คุณเนวินเขาก็แหมตอนหลังๆคนก็ยอมรับนะถึงแม้ว่าพลาดแชมป์ถึงแม้บุรีรัมย์พลาดแชมป์ไป คนก็ยอมรับในเรื่องฝีมือการบริหารจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็เนี่ยคุณสักเสียงนี่วันก่อนก็เลยแบบก็มีสื่อไปชงประเด็นเรื่องที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายไม่วางใจคุณสักเสียงป้าทศคุณสยามประกาศเลยฟ้อง3ผู้ดำเนินรายการไอ้ผมตกใจนึกว่าเราตอนแรกก็นึกว่าเราไม่ใช่ฮะไม่ใช่เป็นของเนชั่นฮะเป็นเนชั่นคุณวีรศักดิ์นี่เพื่อนผมอะไรเงี้ยก็โดนกันหมดคุณสมชายคุณสมชายก็รุ่นน้องผมโดนกันหมดโดนกันหมดแต่ว่าผมคือตัวรายการเนี่ยเขาก็พูดถึงผลงานที่คุณสยามทำซึ่งจะกลายเป็นแผลให้คนซักฟอกทีนี้ประเด็นก็คือว่าใช่ไหมฮะหลังจากพรรคเพื่อไทยในประชุมใหญ่เลยนะเอาเป็นเรื่องใหญ่สส51คนจะไปฟ้องทุกจังหวัดตัวเองภูมิใจไทยจะไปฟ้องอันนี้ผมก็ยังสงสัยประเด็นอยู่เพราะผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้พูดถึงพรรคผมไปแอบฟังมาละก็มันไม่ได้พูดถึงพรรคแล้วก็แต่ทำให้รัฐมนตรีของพรรคเสียหายเขาพูดถึงคุณศักดิ์สยามมันน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่คุณศักดิ์สยามจะฟ้องแล้วก็อันที่2ก็คือว่าในประเด็นที่เขาพูดเนี่ยยังไงก็ตามแต่ผมเห็นวันนี้ผู้สูงพระชัยใจสมุทรครับมันเป็นข่าวอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้อาจจะใช้ภาษาใช้อะไรที่มันล่อแหลมแบบของเขาตามสไตล์เขาการใช้ภาษาการอะไรต่างเนี่ยแบบมันออกมาแนวแบบโอ้โหแบบคือมันอาจจะชวนให้แบบคล้ายๆว่าคุณศักดิ์สยามก็เลยเห็นช่องที่จะฟ้องได้อะทำนองนั้นใช่ไหมฮะก็ไม่แน่แล้วแต่ก็ไม่แน่ทีนี้ก็ผมอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นต้องฟ้องมันคือสับสื่ออะมันคือสับสื่อสวิงสวายมากสวิงสวายมากคุณศักดิ์สยามก็เลยบอกว่ากะว่าจะฟ้องได้แต่ฟ้องแบบนั้นคือฟ้องเสร็จแล้วคุณสุประชัยใจสมุทรเนี่ยเอามาบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้าเราฟ้องแล้วเนี่ยฝ่ายค้านจะเอาข้อมูลนี้มาอภิปรายไม่ได้นะตลกละตลกละอันนี้ตลกแล้วครับมีได้เหรอถ้าอย่างนั้นคุณจะฟ้องสื่อปิดปากฝ่ายค้านเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะเขาอาจจะคิดว่าอาจจะสร้างธรรมเนียมใหม่คุณขอหมายศาลบอกว่าห้ามทุกคนเอาข้อมูลนี้ไปใช้เหรอไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคนก่อนจะถูกอภิปรายไม่วางใจไปฟ้องไปก่อนเลยปิดปากไม่ได้แพร่ข้อมูลให้สื่อให้สื่อแกล้งแพร่ข้อมูลให้สื่อลงครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าในชั้นนะแต่เหมือนว่าต่อไปอาจจะมีคนใช้แผนนี้คือแกล้งแพร่ข้อมูลให้สื่อลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฟ้องซะแล้วสภาจะได้ปิดปากสภาแล้วจะปิดปากสภามันไม่ได้ครับเพราะว่าที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องประเด็นที่มันแบบว่ามันเป็นประเด็นที่มันเป็นข่าวอยู่ทั้งนั้นใช่มันเป็นประเด็นที่มันเป็นข่าวคุณจะไม่คุณจะมาฟ้องปิดปากได้ยังไงครับคืออันนี้ก็ขำๆนะผมว่าเนชั่นผมก็ดูผมก็แม่เอ้ยเราทำสื่อเราต้องดู
ไม่ให้ดูเพราะเดี๋ยวจะมาหาว่าเราไปดูนี่ผิดพรบคอมอะไรอีกใช่ก็มันก็ยังอยู่ในก็มันยังอยู่ในออนไลน์อยู่อ่ะใช่คุณก็ไปสั่งคุณต้องไปฟ้องขอให้เขาหยุดก่อนนะเพื่อไม่ให้หยุดการเผยแพร่ไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายหรอกไม่ได้คุณก็ยังไม่ได้คุณก็ไม่ได้ฟ้องให้เขาหยุดการเผยแพร่เขาก็ยังเผยแพร่ได้อยู่แล้วก็คือแบบอันนี้คือทั้งหมดนี้ก็คือแบบแค่ว่าแล้วก็ขำๆอยู่นะเออขนาดเนชั่นซึ่งเอมาดามเดียก็เออทำไมพักร่วมด้วยกันทำไมพักร่วมด้วยกันทำไมเขาไปรู้ข้อมูลพวกเนี้ยเออไอเรานี่ถูกมองว่าพวกฝ่ายค้านยังไม่เห็นได้ข้อมูลเลยแสดงว่าข้อมูลนี้มันรู้กันเยอะป่ะโดยทั่วไปนะเป็นข้อมูลทั่วไปคือมันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยทั่วไปเพียงแต่ว่าเขาติ๊กให้ดูว่ามีประเด็นอะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำนองใช้ภาษาสวิงสวายทำนองชักนำให้เข้าใจคือก่อนคุณศักดิ์สยามจะมาเนี่ยมันมีโครงการต่างๆเดินไปแล้วหลายเรื่องมีมติไปแล้วหลายเรื่องอะไรก็เดินหน้าไปด้วยดีอ่ะดีไม่ดีไม่รู้ชอบไม่ชอบไม่รู้แหละแต่ก็เดินหน้าไปแต่คุณศักดิ์สยามเนี่ยมีแนวโน้มมาหรือพอสมควรเอาเนี่ยผมติ๊กแค่ฟังที่สำคัญพูดอย่างนี้คุณศักดิ์สยามฟ้องไม่ได้หรอกเพราะนี่เป็นข่าวครับติ๊กแค่ฟังที่สำคัญเช่นการรื้อมติการบินไทยจะซื้อฝูงบิน38ลำ 1.56 แสนล้านบาทอันนี้โดนเบรกเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะถูกฝ่ายค้านเอาไปอภิปรายวางใจครับเรื่องของ AOT outletของเซ็นทรัลไปปิด outlet central ครับแล้วใช้เจ้าหน้าที่ของ AOT อะไรเงี้ยอันเนี้ยถูกมองว่าเอื้อประโยชน์บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือเปล่าเออทีนี้เรื่องของความพยายามจะติด GPS อันนี้ด่ากันทั้งเมืองฮะแต่อันนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเรื่องจะไปโยงผลประโยชน์อะไรแต่ผมว่าคนรู้สึกอันนี้โยงไปเองคนรู้สึกว่ายังปัญหานี่มันคนความคิดไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าฮะแต่ว่าอันนี้วิจารณ์ถ้าทุกคนจะต้องติด GPS เนี่ยใครจะเป็นคนได้ประโยชน์อันเนี้ยคนเขาก็จะไปโยงว่าคุณมีประโยชน์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประเภทแบบเนี้ยมันมีหลายแบบที่ความคิดคุณศักดิ์สยามที่คนขำและคนบวยเนี่ยให้ถนนแบ่งเลน80 100 120ฮะเลิกใช้ก่อกลางเอายางมาตั้งอะไรหรือก่อกลางเอายางมาตั้งแล้วก็รถตู้รถตู้หรือรถตู้หลังจากที่มินิบัสก็ทยอยเปลี่ยนแล้วคนก็บวยว่าอันเนี้ยมันไปเป็นผลประโยชน์กับผู้ประกอบการรถตู้หรือไม่อันเนี้ยก็คือว่ารถตู้หมดอายุเราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัสส่วนหนึ่งก็ทั้งที่ทยอยเปลี่ยนกันไปแล้วครับอันนี้จะเอายังไงนะผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็หมดหรอกครับบางเรื่องแล้วแบบก็จะมีเรื่องทบทวนแผนฟื้นฟูขสมกจ้างรถเอกชนจะให้จ้างรถเอกชนมาวิ่งอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าตัวที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนใช่สุวรรณธรรมและบางขุนนนท์อันเนี้ยมัน 1.2 แสนล้านใช่แต่คุณสยามเขาก็พูดดีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะแบบเอ้ยรัฐจะลงทุนด้านการโยธาเองอันนี้เขาก็มีเหตุผลว่าประหยัดเงินล้านหรือ90,000ล้านใช่แต่อันนี้ก็ไปดูกันว่าฝ่ายค้านจะเอาข้อมูลอะไรมาอภิปรายเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยปิดปากกันไม่ได้มีเรื่องหรือค่าเวรคือมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีแต่เขาก็บอกว่าจาก 120,000 ล้านก็ไม่บอกว่าไม่มีปัญหาไงลดมาเหลือ 5-6,000 ล้านได้ฮะอันนี้ก็ฝ่ายค้านจะไปไหว้ยังไงก็ดูอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องทุจริตแต่เป็นเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เพราะว่าชาวบ้านบางรายเนี่ยอาจจะไม่ได้ราคาตลาดอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆมันก็ฟ้องได้นะฮะอันนี้เราก็ต้องไปฟังกันดูแล้วมีเรื่องค่าโง่โฮปเวลค่าโง่โฮปเวลเนี่ยอันนี้หาเสียงมากคือบางคนก็รู้สึกว่าคดีเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะแต่ว่าพยายามจะลืมเพื่อจะไม่จ่ายค่าโง่โฮปเวลแต่ประเด็นที่ค่าโง่ BEM เนี่ยที่เขาจะมันไปทะเลาะกันถึงในกรรมธิการคณะเพื่อไทยชกกับเพื่อไทยเห็นป่ะใช่คุณวัฒน์ที่โดนติดคุกไปแล้วอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้ต่อสัมปทานเพื่อแลกกับการฟ้องแลกกับคดีที่ถูกอันนี้มีคล้ายๆกับว่ามันไปเถียงกันในกรรมธิการระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคเพื่อไทยด้วยแต่เรื่องก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยขนาดพรรคเพื่อไทยกับพรรคเพื่อไทยทะเลาะกันเองเนี่ยมันไม่ธรรมดาใช่ป่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะแต่มันก็เรื่องนี้มันมี2ทฤษฎีไงก็แล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นผลประโยชน์มหาศาลนั่นแหละเรื่องรถไฟฟ้า3สนามบินอันนี้ก็ไปเขย่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็คือแบบเรื่องรถไฟฟ้า3สนามบินเนี่ยมันก็มีการผ่านแล้วนี่มันผ่านแล้วแต่ว่ามันมาหมดแต่ว่าอันนี้ฝ่ายค้านเข้าใจว่าฝ่ายค้านจะไปอภิปรายเรื่องที่มีการเปลี่ยนบอร์ดก่อนฮะคือคุณศักดิ์สยามเข้ามาเนี่ยเค้าเหมือนกับพยายามจะเบรกให้คนตั้งข้อสังเกตตั้งแรกแล้วตั้งแต่แรกแล้วคุณศักดิ์สยามเข้ามาเนี่ยย้ายข้าราชการเนี่ยนะฮะย้ายคนสำคัญเยอะนะฮะอย่างเช่น
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเนี่ยคุณพีรพลถาวรสุภเจริญเนี่ยไปเป็นรองปลัดกระทรวงคุณจิรุธวิสารจิตรองปลัดกระทรวงเป็นอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคนนี้ก็มาเป็นประธานบอร์ดรถไฟคุณอนนท์เหลืองบริบูรณ์นี่มือของคสช.เลยนะโอ้ยเคยเป็นคล้ายๆแบบตอนนั้นก็เป็นแบบเคยไปรักษาการรถไฟด้วยบอร์ดรถไฟด้วยอะไรพวกเนี้ยอธิบดีทางหลวงอะไปรองปลัดกระทรวงคุณสราวุฒิทรงวิไลอธิบดีขนส่งทางรางขึ้นมาเป็นอธิบดีทางหลวงอันเนี้ยตอนนั้นก็คือแหมก็คือแบบก็เรียกว่าผงาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญอันเนี้ยที่คุณศักดิ์สยามเข้ามามันก็มีการบอร์ดสำคัญ2ชุดก็คือการบินไทยก็ล่าสุดก็รู้สึกอธิบดีกรมสรรพากรก็ออกละใช่ไหมก็ยื่นไปละออกละก็มีการกดดันกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็แต่คุณถาวรเขาก็ร่วมกดดันด้วยเนี่ยก็คือที่บอกว่าเป็นประเพณีคุณต้องออกอะไรเงี้ยแล้วก็บอร์ดของรถไฟก็ออกทีนี้ก็มันก็เหมือนกับว่าแต่ผมก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันแบบว่าเขาไปคุณศักดิ์สยามเขาจะไปทำอะไรไม่ชอบมาพากลโดยการที่ไปเที่ยวหรือบอร์ดอะไรต่างๆนี่ที่ยุครัฐบาลประยุทธ์ตั้งไว้เนี่ยยุคประยุทธ์คสช.ตั้งไว้เนี่ยแล้วประยุทธ์เนี่ยไม่ว่าเลยเหรอก็งงๆอยู่ก็ยังไม่เห็นแนวโน้มของการแทรกแซงต่างพรรคนะพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ทำอะไรก็ได้ไม่ทำอะไรเลยฮะเหรอก็อาจจะยังไม่ได้มีประเด็นทุจริตหรือว่าประเด็นไม่ชอบอะไรไงดังนั้นฝ่ายค้านจะอภิปรายอะไรเราก็คอยดูแล้วกันครับแต่ละประเด็นที่เมื่อกี้ไล่มาเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีประเด็นน่าสงสัยทั้งนั้นแหละคือฝ่ายค้านจะชงขึ้นหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องว่าทำไมสรุปกันมาแต่อย่างน้อยฝ่ายค้านเนี่ยเขามีเอกสิทธิ์ครับฟ้องได้แน่คุณศักดิ์สยามอภิปรายได้แน่ก็ฟ้องได้ยากนะเว้นแต่ว่ามันไปพาดพิงคนอื่นฟ้องแล้วต่อกรณีนี้เนี่ยนะฮะถามว่าทำไมก็ถึงให้เอกสิทธิ์ที่จะไม่ฟ้องก็คุณศักดิ์สยามก็ลุกขึ้นมาชี้แจงได้ก็ลุกขึ้นมาชี้แจงในสภาให้หายข้องใจว่าฝ่ายค้านก็อาจจะเอาข้อมูลมาว่าเรื่องนี้มันน่าจะมีผลประโยชน์อย่างนี้ฝ่ายค้านก็ต้องเอาหลักฐานมาแสดงเอาหลักฐานมาแสดงเสร็จแล้วคุณสยามก็จะต้องตอบโต้ก็ต้องมายืนยันกันว่าหลักฐานเป็นยังไงอะไรไงหลักฐานที่เท็จจริงอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีประเด็นทุจริตเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะไปยื่นกับปปช.ด้วยอีกทางนึงอันนั้นฝ่ายค้านต้องไปยื่นปปช.ด้วยซึ่งก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันแหละว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะมั่นใจทีนี้ฝ่ายค้านแกนนำฝ่ายค้านคนหนึ่งเนี่ยคุณสุทินนะฮะเข้าใจว่าคุณสุทินเนี่ยที่พูดว่ามันจะเป็นการอภิปรายที่ทำให้เกิดรอยแผลเน่าและจะไปตายข้างนอกอันนี้หมายถึงคุณศักดิ์สยามปะไม่รู้หรือหมายถึงบิ๊กป๊อกหรือหมายถึงบิ๊กตู่อาจจะหมายถึงบิ๊กตู่ก็ได้มั้งแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบถ้าผลการอภิปรายมันออกมาเนี่ยถ้าแบบว่ามันคุณศักดิ์สยามโดนขึงพืชจริงอ่ะหรือมีบางพรรคไม่โหวตให้ถ้าคุณสังสยามร่วมโอ้ยใครไม่โหวตอย่าคิดว่าไม่มีเขาต้องโหวตสิคนสองคนเขาต้องเพราะอย่าลืมว่าประชาธิปัตย์ไม่โดนนะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ไม่โดนอภิปรายหรอแนวโน้มว่าอย่างนั้นประชาธิปัตย์จะกล้าเล่นขนาดนั้นเลยหรอถ้ายังไม่ถึงเวลาเขายังอยู่กันได้เขาไม่ขนาดนั้นหรอกแล้วก็งดออกเสียงก็พอนะอันแหมคุณจะไปอยู่กันได้ยังไงประเด็นก็คือมันน่าสนใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันยังไงก็ผ่านแหละแต่ว่ามันอยู่ที่เป้าสรุปแล้วทางสังคมจะมองยังไงใช่ไหมถ้าคุณศักดิ์สยามซึ่งแบบว่าก็เหนื่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือแบบโดนหนักเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เราประเมินได้อยู่หรอกพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะโดนเรื่องอะไรเรารู้เรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องภาวะผู้นำเรื่องอะไรต่างเนี่ยเรื่องความรับผิดชอบต่อการบริหารทั้งประเทศทั้งหมดเขาต้องโดนอันนี้มันนี่เป็นความรับผิดชอบทั้งหมดอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจด้วยหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่คุณสมคิดด้วยอะไรใช่ไหมก็คือเรารู้อยู่แล้วพลเอกอนุพงษ์เนี่ยจะหนักจะเบายังประเมินไม่ถูกยังประเมินไม่ถูกอันนี้คือแต่คุณศักดิ์สยามเนี่ยฟังมาเนี่ยโอ้โหมันหลายโปรเจกต์เหลือเกินคือกระทรวงหลายประเด็นเหลือเกินมันเป็นกระทรวงที่มันล่อเป้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มันฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจัดตัวดีๆคุณศักดิ์สยามก็ต้องตอบให้ดีคืออันเนี้ยแต่แน่นอนทุกผมว่าทุกคนก็ผ่านแหละมติมันน่าจะผ่านเพียงแต่ว่าไอ้ตอนที่ผ่านเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่พี่ถือว่าจะไม่มีการเมืองภายในของพรรคร่วมเหรอเพราะว่าดูเหมือนโอ้ถึงขนาดรัฐมนตรีภูมิใจไทยเนี่ยได้หน้าไปเยอะนะผลงานก็เด่นโพลก็บอกจากอะไรสารพิษสารพิษเอ่ย
อุ้ยภูมิใจไทยเด่นมากสารพิษมันย้อนแล้วนะความจริงอ่ะแหมเดี๋ยวรออีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะรอวันที่หนึ่งเดี๋ยวนะรอวันที่หนึ่งธันวาอะไรมันจะย้อนเข้ามาหานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องดีนะใช่ไหมอย่างเรื่องไกลโฟเซตที่เราพูดกันอ่ะใช่ป่ะผู้ประกอบการเบเกอรี่ไอ้พวกอะไรแบบบะหมี่สำเร็จรูปที่ต้องใช้แป้งสาลีจะนำเข้าได้ใช้กันไปถึงมันไม่ได้ใช้แค่เบเกอรี่อย่าไปคิดว่าคุณกินแค่เบเกอรี่มันใช้กับไอ้ซาลาเปาด้วยครับทุกอย่างที่เป็นแป้งส่วนใหญ่เป็นแป้งสาลีส่วนใหญ่มันคือแป้งสาลีถ้านำเข้าไม่ได้ไม่ได้บอกว่านี่เป็นเรื่องอเมริกามันจะแพงทุกประเทศในโลกเนี่ยมันไม่แพงขึ้นทุกประเทศในโลกมันใช้ไกลโฟเซตมันก็อาจจะมีแบบต้องหาซื้อยากหน่อยแกที่มันผ่านบางประเทศผ่านอะไรอย่างเงี้ยซื้อตั้ง 50,000 ล้านคุณจะไปหาไกลโฟเซตออร์แกนิกอย่างไรฮะไปหาแบบแป้งสาลีออร์แกนิกอย่างไรฮะเฮ้ยมันธุรกิจพวกนี้มันหายหมดเลยนะครับนี่แถมผมไม่รู้ภูมิใจไทยจะหลังวันที่1นี่จะเป็นอะไรอันนั้นเดี๋ยวต้องรอกันอันนั้นต้องรอกันนะฮะหลังจากได้แต้มไปดูว่าจะสวิงกลับหรือเปล่า